เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้เราอยู่กันในโรบอกกับแบบถ่ายโลโก้ครับผมแต่คลิปนี้ผมจะไม่ได้มาถ่ายโลโก้นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนมาถ่ายนี่เลยครับอนิเมะเรื่องโปรดในดวงใจครับผมเพื่อนๆรู้จักเรื่องไหนบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้กันด้วยนะครับถ้าคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้อนิเมะคุณจะต้องตอบได้อย่างแน่นอนครับผมและเรื่องแรกผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ผมชอบมากๆความทรงจำในวัยเด็กใครก็น่าจะรู้ครับผมเห็นตัวสีเหลืองแบบนี้ครับแน่นอนครับโปเกมอนครับเราก็พิมพ์แล้วกด Enter ไปเลยโอเคผ่านมาแบบง่ายได้โอ้โหเรื่องนี้ความทรงจำในวัยเด็กอีกแล้วครับผมดราก้อนบอลครับ Enter โอ้โหถัดมาก็รู้จักลักจุกครับผมนั่นก็คือนารูโตะEnter ถัดมาโอ้โหนี่ชอบมากๆเป็นเรื่องเดียวที่ดูตั้งแต่เด็กจนโตก็ยังไม่จบครับผมและก็ไม่อยากให้จบด้วยวันพีชครับ Enter ผ่านไปได้ถัดมาแขนกลคนแปรธาตุชื่อภาษาอังกฤษชื่อเรื่องอะไรเรื่องนี้ตายแน่เลยผมจำชื่อเรื่องภาษาอังกฤษไม่ได้อะจำได้แต่ภาษาไทยอะอาร์เทมิสใช่ไหมเอนเธอร์ไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวชื่อเต็มๆมันฟูเมทัลอาร์เทมิสเอนเธอร์เย้ถัดมานี่คือสารภาพก่อนเลยครับเรื่องนี้ไม่เคยดูแล้วก็ไม่รู้จักด้วยครับผมใครรู้คอมเมนต์ครับเจ้านี่มันถือเบ็ดอะมูซาชิหรือเปล่าแต่ว่ามูซาชิที่ผมรู้จักเนี่ยมันใส่หมวกนะครับและหน้าตาก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ทางเดียวที่เราจะสามารถผ่านรูปภาพอนิเมะเรื่องนี้ได้นั่นก็คือเสียโลบัคครับผมจัดมา7โลบัคครับทุกคนเพราะว่าผมไม่รู้ว่าถ้าเสิร์ชหาข้อมูลก็ไม่ได้นะครับผมมันกว้างเกินไปครับถัดมาครับผมเรื่องนี้คือผีปอบโตเกียวกูลใช่ไหมเอ่ยน่าจะใช่ขอให้ผ่านเดอะเอนเดอร์ผ่านไม่ผ่านครับผมเดี๋ยวนะอ๋อผมพิมพ์ผิดโตยาบ้าอะไรล่ะมันจะต้องเป็นโตโยรอบนี้ผ่านแน่ครับผมโอ้โหถัดมาอีกหนึ่งเรื่องที่ดูเป็นประจำครับผมวันพันแมนครับเทพบุตรหมัดเดียวจอดถัดมาอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่รู้จักครับผมนี่เรื่องอะไรถัดมานี่คือไม่รู้จักหมดเลยนะเนี่ยจริงๆเพื่อนนี่เรื่องอะไรกลับมาช่วยก่อนผมติดนะเรื่องนี้ไม่รู้อ่ะทุกคนผมไม่เคยดูครับใครเคยดูใครรู้คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนี้ทีนะครับผมอยากรู้ถ้าเราใช้สูตรเต้นทะลุกำแพงจะได้ไหมครับผมจากนั้นตะแคงข้างแบบนี้กดเปิดชิปล็อกไม่ได้ครับแหมแล้วหน้านี่ก็ตรงเป้ามากนะครับผมมิงโก้ทะลึ่งอ่ะทุกคนครับมันไม่มีทางอื่นแล้วล่ะครับผมเราคงต้องเสียอีกเช่นโลมักไม่มีให้สกิปข้ามฟรีบ้างแหละครับผมข้ามมาเจออีกหนึ่งเรื่องที่ไม่รู้จักเฮ้ยเกี่ยวกับเวทมนต์เดี๋ยวเกี่ยวกับเวทมนต์แฟรี่เทลหรือเปล่าไม่ใช่แฟรี่เทลมันตัวเอกมันจะต้องเป็นผู้ชายนี่เป็นผู้หญิงหมดเลยอ่ะมีผู้ชายแค่คนเดียวครับผมขอคิดแป๊บนะผมจะไม่โกหกคนดูนะครับหลังจากที่ผมเปิด Google ค้นหาข้อมูลมาประมาณ30กว่าเรื่องครับผมมีเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันนั่นก็คือโคโนซุบะครับมาดูกันครับว่าใช่ไหมโคโนซุบะพิมพ์ถูกป่ะเนี่ยน่าจะใช่เอนเธอร์เย้วู้แม้จะเปิด Google ก็ไม่ได้หาง่ายๆนะครับนี่คือเรื่องอะไรเอ่ย ไม่รู้จักอีกแล้วอ่ะ Google แป๊บเสียงกระโดดน่ารักมากเลยอ่ะเรื่องนี้ก็คือแคนนาร์ดครับผมผมว่าน่าจะใช่นะมาเอเดอร์เย้ถัดมาโอ้โหเรื่องนี้บอกเลยว่าใครๆก็ไม่รู้จักครับผมผมไม่เคยดูด้วยเรื่องนี้เป็นสาวนักเรียนเหรอแหมน่ารักมากเลยกี่เรื่องโอ้โหเหลืออีกเป็นตับเลยครับผมถัดมานี่ผมน่าจะรู้จักนะผมไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้มันอ่านว่าอะไรนะครับแต่ว่ามันเขียนว่าเคแล้วก็เว้นวรรคออนนะทุกคนอ่านว่าคอนไหมหรือว่าเคออนเอาเป็นว่าเราผ่านก็แล้วกันนะครับผมเย้สาวกระโปรงเหี้ยนมือนี่ไปเลี้ยนแล้วบอมาครับผมนี่คือฟุตบอลอย่างแน่นอนนะครับใช่ไหมน่าจะใช่เรื่องนี้คือไฮยุกอ่านถูกหรือเปล่าว่าเอาเป็นว่าผมไม่อ่านก็แล้วกันนะครับโอ้โหมีแต่เรื่องยากๆอ่ะผมคิดว่าแต่จะแบบว่าเป็นการ์ตูนในช่วงของผมนะครับผมแบบว่าโดราเอมอนโปเกมอนโคนันอะไรแบบนี้ที่ไหนได้มีแต่น่ารักน่ารักฟุ้งฟิ้งยุค80 90ครับผม90เนี่ยทันอยู่80เนี่ยไม่ทันนะครับอีนุยาชงยาฉะนี่อีนุยาฉะผมอยู่นี่ถัดมาก็เป็นเรื่องอะไรไม่รู้ต้องเข้าไปดูใกล้ๆครับและนี่ก็คือนิเซโคอิหรือว่าเนสโกยอาริกาโตโกมาเซมาสเรื่องอะไรวะเนี่ยแม่ชุดเมดน่ารักซะด้วยและนี่ก็คือเน
เกอร์บาล่าถัดมาสาวผมแดงชี้นิ้วคนเดียวแบบนี้โอ้โหเรื่องนี้ยากนะเนี่ยแหมอัดคลิป10นาทีหาข้อมูล3ชั่วโมงครับจริงๆทุกคนและนี่ก็คือเอลเฟรนลี่ถัดมาโอ้โหบอกเลยว่าหลับตาก็ตอบได้ครับผมเห็นแค่จมูกก็รู้แล้วอีนุยาชะผมบอกเลยนะว่าถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่อีนุยาชะให้คุณผู้ชมอมขี้หมามาบ้วนใส่หน้าผมได้เลยครับผมนี่ผ่านมาแล้วครับผมถัดมาเป็นการ์ตูนผู้ชายใส่หูฟังเรื่องนี้เรื่องอะไรอ่ะเอ๊ะคุ้นๆนะครับแต่ผมนึกชื่อไม่ออกเหมือนเคยเห็นมันผ่านครับเรื่องนี้เรื่องไหนที่บอกว่านึกชื่อไม่ออกให้รู้เลยว่าผมเปิด Google ครับผมนี่คือฮามาโทระครับถัดมาโอ้โหเรื่องนี้ไม่รู้เลยครับคุณผู้ชมครับ Street Fighter หรือเปล่าไม่ใช่แล้ว Street Fighter บ้านใครถือปืนเนี่ยเหลือกี่เรื่องเหลืออีก2เรื่องจะผ่านแล้วโว้ยเรื่องนี้ก็คือไทยกันครับผมมาครับสำหรับเรื่องสุดท้ายโอ้โหเรื่องนี้ผมรู้แล้วไม่เคยดูแต่จำหน้าปกได้ครับเห็นใน Netflix โคตรเซียนโรงเรียนพนันกากีกูเละใช่ไหมมันอ่านว่าอย่างนี้ใช่ไหมเอ้าผมพิมพ์แรงผมมาเนี่ย เดี๋ยวเปลี่ยนภาษาก่อนกากีกูเละหรือว่ากูไรอ่ะเอาเป็นว่าเราผ่านแล้วครับผมเย้ ได้เหรียญตามมาครับแหมเสิร์ชหาข้อมูลไปประมาณ10กว่าเรื่องน่าจะได้ครับผมเอ๊ะเดี๋ยวนะคิดไปคิดมาทำไมเราไม่ดู YouTube วะ YouTube มีป่ะวะผมเปิด YouTube จะง่ายกว่าไหมทุกคนเอาเป็นว่าคลิปหน้าเราจะมาทายอะไรกันนั้นเดี๋ยวกดติดตามเอาไว้เลยนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบายเย้ฮู้เขามีอัปเดตฮาโลวีนด้วยนะครับแบบนี้แต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเขาให้เราทำไมอะออบบี้เหรอหรือว่ามีให้ทายเกี่ยวกับฮาโลวีนน่าจะออบบี้อย่างเดียวนะครับ